คืบหน้าทางคดีนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนตอนนี้ตัวผู้ก่อเหตุขณะนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สน.ปทุมวันยังไม่ได้ส่งตัวไปศาลแต่อย่างใดนะครับติดตามความคืบหน้าจากคุณอโนไทยสกุลทองครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีนะคะล่าสุดตอนนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะทําการสอบปากคําผู้ก่อเหตุได้นะคะเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุนั้นสภาพร่างกายสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่จะให้ปากคํานะคะโดยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเตรียมที่จะมีการนําตัวผู้ก่อเหตุนั้นไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะเพื่อที่จะให้ไปเข้าสู่กระบวนการรักษาก่อนที่จะเริ่มทําการสอบปากคําร่วมกับสหวิชาชีพค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจากบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงสหวิชาชีพแล้วก็แพทย์เนี่ยนะคะก็ทยอยกันเดินทางเข้ามาที่สน.ปทุมวันแห่งนี้นะคะโดยตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ภายในห้องรับรองซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีนครินทร์สุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เนี่ยบอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการสอบปากคำเพราะว่าผู้ก่อเหตุยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเนื่องจากสภาพจิตใจที่ทางแพทย์ประเมินแล้วเนี่ยค่ะว่าหากมีการสอบปากคำไปในขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์เพราะว่ายังพูดคุยไม่รู้เรื่องจึงยังไม่ได้เริ่มกระบวนการสอบปากคำดังกล่าวนะคะโดยในวันนี้จะมีการรวบรวมเอกสารบันทึกจับกุมแล้วก็จะนำตัวไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อทำการไต่สวนและก็ขอให้ศาลนั้นนำเข้าสู่กระบวนการรักษาให้อาการดีขึ้นก่อนนะคะจึงจะเริ่มทำการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพแล้วก็แพทย์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังมีเวลาอยู่และก็ในวันนี้นะคะทางตำรวจก็จะมีการเรียกพยานในที่เกิดเหตุเข้ามาทำการสอบปากคำรวมไปถึงญาติของคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนเจ็บเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะมีการสอบปากคำผู้ปกครองด้วยว่าจะเข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองเด็กด้วยหรือไม่นะคะสำหรับข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุนะคะได้มีการแจ้งภายหลังจากที่เข้าจับกุมตัวได้เมื่อวานนี้แล้วนะคะทั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและข้อหาพกพาอาวุธปืนข้อหายิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะรวมถึงข้อหาอื่นๆด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพบรรยากาศล่าสุดก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของตัวแทนของผู้เสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานทูตจีนนะคะแล้วก็สถานทูตเมียนมานั้นเดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนนะคะที่จะเดินหน้าในเรื่องของคดีต่างๆค่ะขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ไปสัมภาษณ์ตำรวจที่เข้าระงับเหตุเมื่อวานนี้ด้วยนะคะโดยร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูนาถรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ปทุมวันซึ่งเป็นหัวหน้าชุดที่เข้าไปทำการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการเล่าถึงการประเมินสถานการณ์และเข้าควบคุมตัวโดยใช้ยุทธวิธีหลักสูตร Active Shooter ที่เคยฝึกอบรมมานะคะมาใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อหยุดยั้งผู้ก่อเหตุรวมถึงมีการประเมินผู้ก่อเหตุในขณะนั้นด้วยนะคะว่าน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธดูจากลักษณะการแต่งกายและท่าทีต่างๆจึงต้องเร่งเข้าระงับเหตุให้เร็วที่สุดเดี๋ยวไปลองฟังเสียงของร้อยตำรวจเอกธนมรในการเปิดใจเล่านาทีเข้าระงับเหตุในครั้งนี้ค่ะก็จริงๆแล้วสถานการณ์เนี่ยมันก็กดดันผมพอสมควรเพราะว่า1เราเข้าไปในพื้นที่ที่แบบเปิดโล่งนะครับเข้าไปในห้างเนี่ยยกตัวอย่างเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปเนี่ยมองไปด้านบนก็โล่งไม่รู้ว่าคนร้ายจะหลบอยู่มุมไหนของพื้นที่ห้างนะครับหรือว่าหลบอยู่ตรงไหนของร้านแต่เราก็พยายามปฏิบัติตามขั้นตอนตามยุทธวิธีที่ฝึกมาครับก็แตกต่างกันพอสมควรครับบางครั้งเนี่ยเราต้องมาพลิกแพงหน้างานนะครับเช่นว่าพื้นที่ที่เราใช้ฝึกเนี่ยบางครั้งมันเป็นพื้นที่เล็กๆแคบๆนะครับแต่เมื่อเรามาเจอสถานการณ์จริงที่พื้นที่กว้างใหญ่มากเนี่ยมันการที่จะสกรีนพื้นที่หรือว่าเคลียร์พื้นที่ได้หมดเนี่ยมันยากนะครับอย่างยกตัวอย่างเข้าไปในห้างเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนร้ายอยู่จุดไหนซึ่งเป็นอะไรที่กดดันมากนะครับเพราะว่า1ต้องระวังตัวเองว่าไม่รู้จะเกิดเหตุคนร้ายยิงมาจากมุมไหนด้านไหนอย่างเงี้ยการมียุทธวิธีในการปฏิบัติเนี่ยทีมงานจะไม่สับสนนะครับจะรู้หน้าที่ของแต่ละคนว่าใครต้องทำอะไรตรงไหนยังไงนะครับถ้าเราไม่ฝึกมาเราไม่เรียนรู้เราไม่ปฏิบัติเป็นทีมหรือต่างคนต่างปฏิบัติเนี่ยมันก็จะสับสนนึกออกไหมฮะก็ถามว่ามีการฝึกไหมมันก็ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานของเราและก็ประสบการณ์กับการเรียนรู้การหลักสูตรการเจรจาต่อรองอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้เรามีความสามารถหรือว่าความคิดในการที่จะหยุดเหตุการณ์โดยการเจรจาครับบางครั้งเนี่ยหรือเราเริ่มจากมาตรการเบาไปหาหนักครับคือผมสถานการณ์นั้นเนี่ยไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยผมอ่านเกมแล้วว่าเขาเนี่ยต้องวัดใจกับผมว่าจะเอายังไงกันนะครับผมก็แสดงศักยภาพของผมโดยการแสดงอาวุธปืนยาวเนี่ยให้เขาเห็นว่าผมมีศักยภาพเหนือกว่าเขานะเขาอย่าสู้นะให้กลับหลังหันนะครับ
ยกมือไว้บนหัวนะครับแล้วค่อยๆถอยหลังเดินมาเดินมาหาผมเนี่ยก็พอถึงหลังห้องประมาณกลางห้องนะครับก็สั่งให้เขาคุกเข่าลงดังภาพที่เห็นนะครับคุกเข่าลงผมก็แจ้งทีมงานแยกหน้าที่ทีมงานว่าเราอย่าเพิ่งรีบเข้านะครับเผื่อว่าที่ตัวมีอาวุธนะครับก็แบ่งหน้าที่ว่าคนไหนทำหน้าที่อะไรคนไหนเข้าใส่กุญแจมือคนไหนและอย่างที่บอกไปนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวแทนของสถานทูตจีนแล้วก็ตัวแทนของสถานทูตเมียนมานั้นนะคะซึ่งก็ถือเป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนั้นเดินทางเข้ามาที่สน.ปทุมวันนะคะเพื่อที่จะเข้าพบกับรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ปทุมวันนะคะในการที่จะรักษาสิทธิ์ต่างๆของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการดำเนินการเรื่องของการขอรับศพในครั้งนี้ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ดูจากภาพตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าภายในห้องสอบสวนแห่งนี้นะคะยังมีทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะเดินทางมาเพื่อที่จะมาแจ้งสิทธิ์ในการเยียวยาต่างๆให้กับทางผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นนั้นนะคะก็ได้ตั้งวงเงินไว้ที่รายละ 200,000 บาทที่จะมีการเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นพยานต่างๆเนี่ยเดินทางเข้ามาให้ปักคำเพิ่มเติมด้วยค่ะ